เอาละครับและนี่ก็คือช่องใหม่ของผมนั่นเองนะฮะซึ่งช่องนี้เนี่ยจะลงเกม Dead by Daylight เป็นหลักนะฮะและอาจจะมีเกมอื่นๆอีกด้วยนะครับคือผมเนี่ยจะทำทั้ง2ช่องเลยนะครับหรือเอาง่ายๆผมจะทำทั้ง2เกมนั่นแหละนะครับก็จริงๆแล้วตุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้ผมอยากทำมานานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ทำนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมมีโอกาสแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครบ์เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วแย่คนกากปัทธะคนเทพปัทธะแฮกเกอร์ปัทธะพระเจ้าตอนล้อมวงเล่าเรื่องผีโอ้ยเพิ่งตื่นนี่เอ้าตอนค่ำนั่นเหรอวะเนี่ยโอ้โหนี่เราหลับนานขนาดนั้นเลยเหรอไหนดูเพื่อนๆสิเพื่อนๆน่าจะมานั่งรอกันแล้วโอ้ใช่พวกเขามานั่งรอกันแล้วเอ้ยผมต้องรีบไปทำธุระส่วนตัวให้เสร็จแล้วก็รีบไปนั่งล้อมวงกับเพื่อนนะโอเคผมจะอาบน้ำก่อนอ่ะอาบน้ำเสร็จก็ล้างหน้าโอเคเสร็จแล้วโอ้ว้าวบรรยากาศมันช่างได้เหลือเกินกับการล้อมวงเล่าเรื่องผีสวัสดีครับเพื่อนๆผมมาแล้วขอโทษที่ทำให้รอนานนะไม่เป็นไรคนกากเราเข้าใจนายน่ะใช่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 แฮกเกอร์ล่ะอ่ะใช่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 โอเคทุกคนวันนี้พวกเราเนี่ยก็จะมาล้อมวงเล่าเรื่องผีกันนะฮะเรื่องไหนน่ากลัวหรือว่าไม่น่ากลัวผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าเรื่องนี้น่ากลัวหรือไม่นะครับก็เป็นการให้คะแนนนะฮะเต็ม10ไปเต็ม10กะโหลกให้กันกี่กะโหลกก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวจะเริ่มจากคนกากก่อนเลยนะฮะโอเคครับเชิญคนกากเล่าเรื่องผีได้เลยฮะโอเคเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของผีชวนออกแว้นนะเรื่องมันเกิดตอนผมเนี่ยอายุประมาณ15ปีได้นะช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นเด็กแว้นเว้ยก็แบบว่าออกแว้นทุกคืนเลยอย่างเง้นๆๆน่ะอ่ะฮะนั่นแหละผมไปกับกลุ่มเพื่อนประจำอ่ะประมาณ 5-6 คนได้แน่นอนแหละว่าทุกครั้งที่ออกจากบ้านเนี่ยเสียงท่อเนี่ยมันก็ต้องดังใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าท่อไม่ดังมันก็ไม่ใช่เด็กแว้นน่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยบ้านผมเนี่ยอยู่ในซอยเว้ยไม่ได้อยู่แบบว่าติดถนนใหญ่อะนะก็แน่นอนแหละว่าชาวบ้านแถวนั้นที่นอนอยู่เนี่ยก็ต้องตื่นกันเป็นแถวเลยแหละเพราะว่าท่อมันดังมากดังจนถึงขนาดที่ว่าขับเองยังคิดว่าดังไงคิดดูดิแล้วชาวบ้านเขาโดนอย่างนี้เขาจะทำยังไงล่ะผมกับเพื่อนน่ะก็ออกแว้นกันทุกคืนใช่ไหมล่ะโดยไม่ได้สนใจชาวบ้านเลยว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะต้องทนฟังเสียงท่อเราไปอีกนานแค่ไหนนั่นแหละครับผมไม่ได้สนใจตรงนี้เลยผมก็ไปออกแว้นกับเพื่อนทุกคืนเหมือนเดิมอ่ะนะแล้วทีนี้เหมือนกับว่านานๆเข้าเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเริ่มทนไม่ไหวชาวบ้านเนี่ยได้เอาหุ่นหรือตุ๊กตาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นตัวอะไรอยู่ๆเขาก็เอามาวางไว้ในบริเวณบ้านของผมครับแล้วตั้งแต่ไอ้หุ่นที่ว่านี้เนี่ยมันเข้ามามันก็มักจะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นในบ้านผมเว้ยเอาแล้วไงล่ะโดนเขาทำของใส่ใช่ไหมล่ะน่าจะใช่แหละก็เหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยก็เช่นมักจะเห็นเงาดำๆเนี่ยวับแวบวับแวบในบ้านนะแล้วก็บางทีเนี่ยข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็มักจะหล่นลงมาแบบไม่มีสาเหตุหรือว่าหนักสุดเนี่ยก็เห็นเป็นเงาดำๆเนี่ยแบบเป็นตัวเป็นๆ เลยจ้องมาทางผมอ่ะโอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยเว้ยเฮ้ยแล้วระบุได้ไหมว่าไอ้เงาที่ว่าเนี่ยมันเป็นชายหรือหญิงมันไม่สามารถระบุได้นะผมดูไม่ออกเลยว่าเป็นชายหรือหญิงแต่ที่แน่ๆไม่น่าจะใช่ผีบ้านผีเรือนแล้วแหละนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่มีหุ่นประหลาดเข้ามาในตัวบ้านนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ยังออกไปเว้นตามปกติกับเพื่อนๆนะ
แต่ทุกครั้งที่ผมออกไปแว้นเนี่ยมันมักจะมีเงาดำๆที่ผมว่าไปเนี่ยจะมายืนจ้องมองผมจากชั้น2ของตัวบ้านทุกครั้งที่ผมออกไปแว้นนะครับแต่ผมก็เริ่มเกิดความกลัวแล้วว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะมาเอาชีวิตเราหรือเปล่าเขาจะทำให้เราประสบอุบัติเหตุไหมคิดไปต่างๆนานาจนผมเนี่ยหาวิธีที่จะกำจัดหุ่นประหลาดอันเนี้ยออกไปจากบ้านสักทีแต่ก็ทำไม่ได้เลยเพราะว่าผมลองเอาไปทิ้งถังขยะแล้วสุดท้ายวันต่อมามันก็กลับมาอยู่ในบริเวณบ้านของผมเหมือนเดิมหรือว่าหนักสุดผมจะทำลายหุ่นนี้ทิ้งโดยการเผาไฟแต่มันก็ไม่ไหม้นั่นแหละครับผมก็ทำใจไว้แล้วว่าผมเนี่ยจะต้องทนใช้ชีวิตกับผีอีกยาวเลยแหละเพราะว่าทำด้วยวิถีทางแล้วเราก็ไม่สามารถเอาหุ่นประหลาดที่ว่าเนี่ยออกไปจากตัวบ้านได้ผมก็ต้องทำใจแล้วแหละครับนั่นแหละฮะผมก็กลัวไปสักพักหนึ่งเว้ยแล้วทีนี้คือเราเป็นเด็กแว้นอะความเซียนคันเร่งอะมันมีอำนาจเหนือกว่าความกลัวเว้ยผมก็ได้นัดเพื่อนเหมือนเดิมเลยเวลาเดิมเลยครับประมาณเที่ยงคืนได้นะฮะเที่ยงคืนได้ก็แน่นอนว่าก่อนจะสตาร์ทรถออกจากตัวบ้านผีตัวนั้นเนี่ยก็มาจ้องมองผมเหมือนเดิมครับแต่การจ้องมองครั้งนี้เนี่ยมันไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเว้ยคือตอนเนี้ยผมเห็นเขาเป็นรูปร่างแล้วไม่ใช่เป็นเงาดำๆแล้วคือเห็นชัดเลยว่าคนเนี้ยเป็นผู้ชายเว้ยเป็นผู้ชายใส่ชุดเหมือนคนสมัยก่อนเป็นภาพขาวดำเหมือนภาพคนตายและเขาก็พูดว่าไปหมอบกันไหมผมก็เลยตอบตกลงแล้วผมก็บอกให้ผีตัวนั้นเนี่ยมาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แล้วก็ออกไปแว้นกันอย่างเมามันจบละเอ้าสรุปผีที่ชาวบ้านทำของใส่เนี่ยเป็นคนชวนออกแว้นเองไอ้ที่ว่ามองทุกคืนเนี่ยคืออยากไปแว้นด้วยแต่ว่าไม่กล้าบอกนี่หรอวะใช่โอเคเดี๋ยวเราจะเชิญคนเทพเล่าเรื่องผีต่อเลยครับเชิญครับโอเคครับอ่ะเรื่องนี้มีชื่อว่าใครอยู่บนชั้น2นะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยผมอยู่ประมาณอนุบาล3ได้นะฮะก็หูหลายปีนะหลาย10ปีเลยแหละนะฮะตั้งแต่ผมอยู่อนุบาล3นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้อยู่กับแม่นะผมจะอยู่กับแม่เลี้ยงนะครับก็อยู่บ้านแม่เลี้ยงนั่นแหละฮะแล้วทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งเว้ยผมเนี่ยโอ้โหพายุมาขนาดนี้เหมือนฟ้าฝนเป็นใจให้คืนนี้เราโดนผีหลอกยังไงไม่รู้วะเราไปเหอะไม่ต้องสนใจพายุหรอกอยากฟังโอเคก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยตอนนั้นจะขึ้นป.1แล้วก็แม่เลี้ยงไม่อยู่ไปไหนไม่รู้แล้วทีนี้ผมก็ไปเล่นเดี๋ยวพายุพัดเฮ้ยไม่ไหวนะเดี๋ยวพายุแรงมากเดี๋ยวยกกองโอเคตอนนี้เหมือนพายุจะเบาลงแล้วก็ฝนตกหนักอยู่แต่ก็จะเล่าอ่ะนะมาดิไม่กลัวหรอกผงผีอ่ะโอเคก็ตอนนั้นเนี่ยใกล้จะขึ้นป.1แล้ววันนั้นแม่เลี้ยงไม่อยู่นะเอาใหม่เลยแม่เลี้ยงไม่อยู่ไปไหนไม่รู้พ่อเลี้ยงก็ไม่อยู่เลยไม่มีใครอยู่ในบ้านแม่เลี้ยงเลยมีผมคนเดียวที่อยู่ในบ้านหลังนั้นเว้ยแล้วคือบ้านแม่เลี้ยงอ่ะมันอยู่ในซอยนะไม่ได้ติดถนนใหญ่นะครับอยู่ในซอยใช่ป่ะแน่นอนครับว่าบ้านตรงข้ามอ่ะบ้านตรงข้ามอ่ะมันมีอะไรชักจูงไม่รู้อ่ะให้ผมไปเข้าไปในบ้านตรงข้ามซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่มีคนอยู่แล้วอ่ะนะครับมันไม่มีคนอยู่แล้วแล้วก็มีเด็กนะครับมีกลุ่มเด็กผู้หญิงมาชวนผมเข้าไปเล่นในบ้านหลังนั้นมาชวนผมเข้าไปเล่นในบ้านหลังนั้นแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงที่ถือไฟนะครับไม่ใช่ไฟฉายนะมันเป็นไฟเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นหลอดไฟนี่แหละไม่ใช่หลอดไฟที่แบบติดบนเพดานนะเป็นหลอดไฟถืออ่ะแบบมีหูจับไว้ถือด้วยผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันคือไฟอะไรมันมีเด็กคนหนึ่งที่ถือไฟแล้วก็มีเด็กผู้หญิง2คนที่ชวนผมมาเล่นในบ้านหลังนั้นก็เข้าไปเล่นครับเข้าไปในตัวบ้านก็
มีจุดมันจะมีอยู่2ชั้นบ้านหลังเนี้ยชั้น2มืดตึ๊บมืดสนิทไม่มีแสงไฟนะฮะมืดเลยอ่ะแบบมองขึ้นไปไม่เห็นอะไรเลยนะครับส่วนชั้นล่างก็ไม่มีไฟเหมือนกันครับแต่ว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีไฟที่ถืออยู่ในมืออยู่ก็พอให้แสงสว่างได้ก็นั่งเล่นกันไปครับตามภาษาเด็กนะก็ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ 2-3 ทุ่มแล้ว 2-3 ทุ่มในวัยเด็กของพวกเราเนี่ยถือว่าดึกมากๆแล้วนะถือว่าดึกมากๆแล้วเวลา 2-3 ทุ่มคือต้องเข้าบ้านนอนแล้วอ่ะคือต้องนอนแล้วเวลาเนี้ยนะครับตอนนั้นน่ะยังไม่นอนยังไม่ได้กลับบ้านยังไม่ได้อะไรเลยเข้าไปเล่นในบ้านที่ไม่มีคนอยู่หรือว่าบ้านร้างนั่นแหละแล้วทีนี้ก็เราก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆเว้ยเราเป็นเด็กอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรหรอกว่าจะมีผีไหมเราก็เล่นเอาสนุกตามภาษาเด็กอะเนาะก็นั่งเล่นกันไปครับกับเด็กผู้หญิงสักพักนึงเนี่ยมีเสียงคนเดินครับอยู่บนชั้น2มีเสียงคนเดินอยู่บนชั้น2ก็บอกกับกลุ่มผู้หญิงว่าเฮ้ยบนชั้น2มันมีอะไรขึ้นไปดูดีไหมแต่สุดท้ายครับพวกเราก็ไม่เคลื่อนอยู่ดีเพราะว่ามันน่ากลัวครับเราเป็นเด็กด้วยนะกลัวอะไรต่างๆนะเฮ้ยโจรป่าวะเอ้ยคิดงี้ก่อนโจรหรือผีนะคิดไปต่างๆกันนะครับไม่โจรก็ผีอ่ะแต่ถ้าเป็นโจรจะมาเอาอะไรอ่ะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านร้างแล้วบ้านร้างเขาก็ต้องขนของออกไปแล้วถูกป่ะมันก็ต้องไม่มีของแล้วดิถ้าเป็นบ้านร้างแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นอย่างที่สองมากกว่าก็คือผีก็ทนเล่นกันไปครับระหว่างที่ผมเล่นกับเด็กผู้หญิงมันก็มีเสียงตึ้งๆอยู่บนชั้น2ตลอดครับไม่หยุดเลยนะดังตึ้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 งไม่หยุดเลยครับบนชั้น2จนผมกับเด็กผู้หญิงทนไม่ไหวครับวิ่งออกเลยครับวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยครับไม่ไหวแล้วครับทนไม่ไหวอ่ะแบบคือเสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆนะเว้ยมันไม่ใช่ดังแค่อยู่กับที่จากที่เบาๆก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆซึ่งด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กด้วยความอดทนอะไรต่างๆเราก็ยังมีไม่มากเราก็ร้องครับตะโกนเลยแล้วก็วิ่งออกประตูแทบจะชนประตูพังครับแล้วก็วิ่งไปบ้านแม่เลี้ยงก็ปรากฏว่าเจอแม่แท้ๆแล้วก็แม่เลี้ยงครับแล้วก็คนอื่นๆด้วยเขาบอกว่าเขาตามหาตัวผมอยู่เขาหาผมไม่เจอเว้ยเขาคิดว่าผมอ่ะตายไปแล้วคิดว่าผมเนี่ยกระโดดคลองหลังบ้านตายไปแล้วครับไม่ได้กระโดดเดี๋ยวเรียกว่าตกลงไปแล้วกันแบบอุบัติเหตุอะไรพวกเนี้ยและหลังจากนั้นครับก็มาทราบทีหลังว่ามีคนตายอยู่บนชั้น2ของบ้านหลังนี้ครับใช่ครับผมได้ขึ้นไปดูก็เป็นห้องพระนะเป็นห้องพระมีอะไรเต็มหมดเลยที่เกี่ยวกับพระเป็นห้องพระครับกลางวันก็บรรยากาศก็ไม่เท่าไหร่นะแต่กลางคืนหูสุดจริงนะครับโอเคก็สรุปได้ว่ามีคนตายอยู่บนชั้น2จริงๆนะที่ไปถามมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยแม่ก็เอาผมมาเลี้ยงที่บ้านเลยไม่ให้ไม่มาอยู่บ้านไม่เลี้ยงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าผมโดนไอ้นี่เลยเว้ยเขาคิดว่าผมโดนลักพาตัวได้แหละโดนเอาไปขายอะไรเงี้ยโดนจับขึ้นรถตู้ไปขายอะไรเงี้ยนะครับด้วยความที่ว่าพ่อแม่เป็นห่วงเราเขาก็เอามาเลี้ยงที่บ้านตัวเองเลยครับตั้งแต่ตอนนั้นนะก็ไม่ได้อยู่บ้านแม่เลี้ยงอีกเลยครับโอเคเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าของคนเทพในวัยเด็กเป็นไงน่ากลัวปะอู้น่ากลัวนะเนี่ยนะถ้าผมเป็นคนเทพเนี่ยผมอาจจะช็อกตายเลยก็ได้นะเพราะว่าโอ้โหคุณลองคิดสภาพครับเรานั่งเล่นอยู่ในบ้านหลังนึงแล้วมีเสียงเท้าดังตึ้งตึ้งดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆโอ้โหคือแบบยังไงก็ต้องวิ่งอะครับโอ้โหน่ากลัวมากครับสำหรับเรื่องนี้โอเคครับเดี๋ยวเราจะเชิญให้แฮกเกอร์เนี่ยเล่าเรื่องผีต่อเลยครับเชิญครับโอเคนะครับผมนะเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่าผีที่วัดตามกลับบ้านนะฮะก็เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวผม
ในช่วงที่ผมอยู่ประมาณม.3ได้นะฮะช่วงนั้นเนี่ยผมเป็นคนที่อ้วนมากๆนะครับแล้วอยากออกกำลังกายนะฮะแต่ด้วยความที่ว่าผมไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนไงแล้วบ้านผมเนี่ยอยู่ใกล้วัดนะครับผมก็ต้องไปที่วัดเพื่อออกกำลังกายก็คือการวิ่งนะฮะแล้วทีนี้พอผมไปที่วัดปุ๊บเนี่ยตรงลานวัดนะครับมันไม่ว่างอ่ะมันมีคนเต็มไปหมดเลยเว้ยมีทั้งคนที่มาออกกำลังกายแล้วก็เด็กนะครับที่มาวิ่งเล่นมาปั่นจักรยานซึ่งมันไม่พออ่ะพื้นที่ไม่พอครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนจากลานวัดเนี่ยไปเป็นโบสถ์นะครับใช่ครับมันเป็นโบสถ์นะแล้วโบสถ์เนี่ยคนปกติอ่ะไม่ดิคือถ้าไม่มีอะไรจริงๆเขาก็คงไม่เข้าไปในโบสถ์หรอกถูกป่ะใช่ครับแล้ววันนั้นอ่ะผมไปกับพ่อ2คนพ่อผมเนี่ยจะเป็นคนที่ดูแลวัดนะครับดูแลวัดอะไรประมาณเนี้ยก็เลยชวนพ่อเข้าไปในโบสถ์นะฮะพ่อก็ทำงานอะไรว่านไปส่วนผมก็วิ่งออกกำลังกายนะฮะก็คือวิ่งรอบโบสถ์อ่ะวิ่งรอบโบสถ์นะครับแล้วรอบๆโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรูปคนตายครับเต็มไปหมดเลยฮะเป็นรูปคนตายแบบเรียงไปเลยเรียงเป็นหน้ากระดานครับเรียง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 เป็นรูปคนตายทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ผมก็วิ่งอย่างเงี้ยไปสักพักนึงนะครับก็วิ่งไปวิ่งทุกวันอ่ะเป็นอาทิตย์ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอาทิตย์ได้อาทิตย์หรือสองอาทิตย์นี่แหละผมก็วิ่งทุกวันเว้ยก็วิ่งไปวิ่งไปก็ไม่มีอะไรครับก็วิ่งวันละถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณสัก20-30รอบได้รอบโบสถ์นะครับวิ่งแบบจะเอาให้ผอมเลยอ่ะจะเอาให้ผอมเลยนะครับแบบเหงื่อเต็มเลยนะครับก็ตอนที่วิ่งอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรครับเหตุการณ์ก็ยังปกติอยู่นะฮะจนผมวิ่งมาได้ประมาณสัก อาทิตย์2อาทิตย์นะครับก็ผมเนี่ยนอนอยู่ใช่ไหมคืนนั้นน่าจะเป็นคืนสุดท้ายแล้วเอ้ยไม่ใช่ดิวันนั้นอะวันนั้นนะครับน่าจะเป็นวันสุดท้ายที่ผมวิ่งออกกำลังกายรอบโบสถ์นะฮะแล้วก็ผ่านมาถึงตอนกลางคืนนะครับที่ผมนอนอยู่ผมก็นอนอยู่ในห้องคนเดียวนะฮะก็เป็นเวลามาสักตีหนึ่งตีสองได้นะฮะก็มีผีครับไม่ใช่ผีนางรำนะเหมือนเป็นผีไทยแน่ๆ 100% น่ะล้านเปอร์เซ็นต์เลยผีไทยนะฮะใส่สบายสีเขียวนะฮะคือเป็นผู้หญิงครับผู้หญิงใส่สบายสีเขียวแล้วก็เขาเนี่ยตอนแรกนะครับตอนแรกที่ผมเห็นภาพนะครับเขาเนี่ยยืนอยู่ตรงปลายเตียงอะครับตรงปลายเตียงที่ผมนอนอยู่นะฮะและแน่นอนครับว่ามนุษย์เราอะครับเวลาที่จะเจอผีอะไอช็อตที่ว่ามันกำลังจะเจอผีอะหรือช็อตที่ว่าโดนหลอกอยู่ครับรอบข้างเราครับรอบตัวเราไม่มีมักจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยเว้ยแม้แต่ว่าหมาแมวสักตัวแถวนั้นก็ไม่มีครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่กับผี2-2อะไรมันเนี้ยนะครับเหมือนมีเราแค่คนเดียวในโลกใบนี้อะไรมันนี้นะฮะตอนแรกอะเขาอยู่ปลายเตียงเว้ยแล้วเขาก็ค่อยคานขึ้นมาครับค่อยๆคันขึ้นมาแล้วก็มาบีบคอผมครับใช่ครับตอนแรกเขายืนอยู่ปลายเตียงเขาจ้องมาที่ผมด้วยสายตาที่อาฆาตเลยก็ได้ครับอาฆาตเขาก็ค่อยๆคันขึ้นมาโหตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้เลยครับขยับตัวก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้ตะโกนเรียกใครก็ไม่ได้นะฮะแล้วคือเขามาบีบคอผมครับเขาบีบคอผมแล้วเขาก็จ้องผมด้วยความอาฆาตบีบแบบจะให้ตายเลยนะฮะจังหวะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรอะครับคิดอะไรไม่ออกแล้วจนผมหมดสติไปนะฮะมันยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับแล้วแม่ผมเนี่ยบอกว่าเห็นเด็กเดินตามผมเว้ยผมก็งงครับเด็กที่ไหนจะมาเดินตามผมเป็นเด็กที่น่าจะ
ใส่ชุดเขาเรียกว่าอะไรจงกระเบนนะครับเขาบอกว่าแม่ผมถามว่าตามพี่คนนี้มาทำไมเขาบอกว่าอ๋อตามมาจากที่วัดผมก็เลยอุ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยเขาตามกลับบ้านเลยอ่ะเออเขาตามผมกลับบ้านเลยเว้ยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็ไม่กล้าไปวิ่งรอบโบสถ์อีกเลยครับโอเคเรื่องราวก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคเป็นไงกันบ้างครับทุกคนอ๋อเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเรื่องนี้น่ากลัวมากๆเลยอ่ะโอ้โหผมฟังแล้วขนลุกแทนเลยนะเนี่ยใช่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 โอเคเหลือคนสุดท้ายแล้วเราขอเชิญเทพเจ้าซีอุยเล่าเรื่องผีได้เลยครับโอเคนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดกับตัวพระเจ้าเองในตอนที่พระเจ้าเนี่ยยังเรียนอยู่ชั้นม.3นะฮะก็ช่วงนั้นเนี่ยพระเจ้าเนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเสเพนะฮะก็คือเป็นเด็กที่เที่ยวกลางคืนกลับบ้านดึกดูดบุหรี่กินเหล้านะกินเบียร์นะครับคือเป็นเด็กเอาง่ายๆเด็กเหิมหมวยนั่นแหละนะฮะก็ช่วงนั้นพระเจ้าจะเป็นคนอย่างนั้นไปเลยนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเวลาแม่โทรมาเนี่ยนะครับผมชอบตัดสายทิ้งก็คือเหมือนกับว่าเฮ้ยกูโตแล้วอย่ามาตามกูนะอะไรแบบนี้นะครับแบบผมโตแล้วอย่ามายุ่งกับผมอะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆก็ยังเป็นเด็กนั่นแหละเออก็ช่วงนั้นนะครับผมมักจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากๆครับชอบเที่ยวมากๆเลยแต่ว่าสถานที่ที่ผมไปเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนของคนอื่นนะครับเวลาคนอื่นไปเที่ยวเนี่ยเขาก็อาจจะไปเที่ยวตามห้างนะครับไปเที่ยวห้างไปเที่ยวตลาดหรือไปวัดไปทำบุญอะไรประมาณนี้นะครับแต่ของผมน่ะเหรอไม่ใช่ครับของผมก็สถานที่ที่ไปบ่อยก็จะเป็นพวกตลาดกลางคืนหรือสถานที่รกร้างนะครับสถานที่รกร้างไม่ได้ล้างจ๋าแบบว่าไม่มีคนเลยนะมันจะเป็นห้างนะครับมันจะเป็นห้างหนึ่งเว้ยเป็นห้างหนึ่งนะครับอยู่ใกล้บ้านเลยก็ชั้นที่จะมีคนอยู่ครับมันจะมีชั้นตั้งแต่ชั้นใต้ดินจนถึงชั้นที่5ซึ่งชั้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี่นะครับจะมีคนอยู่นะครับเอาง่ายๆก็คือมีของขายมีอะไรขายว่านไปนะครับแต่ว่าตั้งแต่ชั้น6ขึ้นไปครับจนถึงชั้นที่10นะฮะจะไม่มีคนเลยนะฮะก็คือรกร้างนั่นแหละฮะมันเป็นชั้นจอดรถนะฮะตั้งแต่ชั้น6ขึ้นไปจะเป็นชั้นจอดรถยาวๆจนถึงชั้น10ชั้น10เนี่ยนะครับจะเป็นชั้นดาดฟ้านะฮะซึ่งก็ไม่มีคนเหมือนเดิมครับชั้น10ซึ่งมันรกร้างมากอ่ะมันเก่ามากครับใช่ครับมันเก่ามากแล้วมันเป็นคือห้างเนี้ยมันจะเป็น1ในสถานที่ที่ผมจะไปบ่อยมากที่สุดในช่วงเวลานั้นเลยนะฮะโอเคก็ตามภาษาวัยรุ่นก็ด้วยความห้าวนะครับก็มักจะทำอะไรที่แผลงๆนะฮะแผลงๆอะไรแบบนี้อย่างเช่นเยี่ยวเยี่ยวบนที่จอดรถนั่นแหละครับเยี่ยวบนที่จอดรถใช่ไหมช่วงนั้นผมจะเป็นคนที่แบบทำอะไรแผลงๆมากเลยนะฮะเยี่ยวบนที่จอดรถก็คือห้างนั้นแหละที่ว่าไม่มีคนอยู่ครับมันล้างแล้วก็เวลาผมไปตลาดกลางคืนนะครับผมมักจะผ่านต้นไทรครับที่ว่ามีผ้าสีเขาเรียกว่าอะไรผ้าสีถูกป่ะผ้าที่เป็นสีครับสีหลายๆสีผูกอยู่นะฮะผมก็จะผ่านเป็นประจำแล้วก็จะมองไปเป็นประจำนะฮะก็ช่วงนั้นชีวิตใช้ชีวิตกลางคืนบ่อยมากออกไปกลางคืนทุกวันเลยครับเที่ยวกลางคืนนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตเรื่อยมาครับแล้วห้างที่ผมว่าเนี่ยผมก็มักจะไปทำอะไรแผงๆบ่อยๆนะไม่ใช่แค่ว่าเยี่ยงเดียวครับมันมีเยอะมากผมจำไม่ได้แล้วเหตุการณ์เนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วครับผมจะเล่าเท่าที่ผมจำได้แล้วกันนะฮะก็ไปเยี่ยวใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดผมน่าจะไปเผาไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรชั้นน่าจะเป็นชั้น6ถ้าจำไม่ผิดชั้น6หรือชั้น7นี่แหละผมเดินลงมาจากชั้น10เอ้ยตุ้ยชั้น10ครับ
เป็นไม่ใช่เป็นบันไดดิมันเป็นเนินนะครับมันเป็นชั้นจอดรถใช่เวลามันเป็นเนินที่แบบว่าให้รถขับขึ้นมาครับเราก็เดินลงตามเนินนั้นไปครับน่าจะประมาณชั้น9หรือชั้น8นี่แหละซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเหมือนจะเป็นพวกถังสีครับเป็นถังสีถังน่าจะเอาไว้แบบว่าทาสีอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วผมไปกับเพื่อน2คนครับผมไม่ได้ไปคนเดียวนะถ้าไปคนเดียวนี่ผมคงไม่กล้าครับผมไปกับเพื่อนอีกคนนึงนะฮะไปกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนที่ค่อนข้างที่จะสนิทมากที่สุดในเวลานั้นแหละคือไปไหนไปกันนะฮะไม่เคยแบบว่าห่างกันเลยแหละคือไปไหนไปด้วยนะครับไปทุกที่ไปด้วยกันตลอดนะฮะก็ชวนอะไรทำชวนกันทำอะไรแผงๆตลอดเลยนะฮะก็มีวันหนึ่งครับน่าจะเป็นวันเดียวกับที่ผมบอกว่าผมเยี่ยวแหละผมคือตอนนั้นนะครับเป็นเวลาประมาณทุ่มสองทุ่มแล้วค่ำแล้วตรงนั้นไม่มีคนครับตรงนั้นมีแค่แสงไฟสลัวสลัวครับแสงไฟสลัวสลัวใช่ไหมแล้วผมก็ด้วยความที่พี่เลนครับผมไปซื้อลอนสันมาแล้วผมก็เอาลอนสันนะครับราดครับราดพวกถังสีแล้วพวกเนี้ยแล้วก็จุดไฟเผาครับแล้วมันก็ไหม้ไปครับใช่แล้วมันก็ไหม้ไปแล้วก็ผมก็ด้วยความที่ว่าผมปวดเยี่ยวแต่ขี้เกียจเดินเข้าห้องน้ำผมก็เยี่ยวตรงนั้นเลยครับเยี่ยวตรงที่ว่าผมเผาถังสีไปครับเป็นถังสแตนเลสเยี่ยวตรงนั้นเลยครับแล้วก็กลับบ้านมาครับกลับบ้านมาผมก็เข้านอนปกติครับจนเวลาล่วงเลยมาประมาณสักตีสองได้ผมจะต้องตื่นขึ้นมาครับแล้วคือห้องผมอะเล็กมากครับเล็กมากๆเลยนะเล็กมากมีเตียงครับแล้วก็ตรงปลายเตียงจะเป็นแอร์ครับผมใช่ครับผมเป็นคนที่ขาดแอร์ไม่ได้ผมเป็นคนขี้ร้อนผมก็เปิดแอร์นอนทุกคืนครับไม่มีคืนไหนที่ว่าไม่เปิดแอร์เลยนะแล้วถ้าแอร์มาทำงานนะครับมันจะต้องคือคนที่ว่ามีแอร์จะต้องรู้ครับถ้าเราเปิดแอร์อยู่มันจะมีไฟสีเขียวใช่ป่ะครับไฟสีเขียวสลัวสลัวครับพอมองเห็นนิดหน่อยครับใช่ครับผมจะต้องตื่นขึ้นมาผมมองไปที่ปลายเตียงผมเห็นเป็นเงาผู้หญิงครับเป็นเงาผู้หญิงครับเห็นชัดเลยครับคือไฟจากแอร์มันส่องลงมานิดนึงผมเห็นชัดเลยว่าเป็นเงาผู้หญิงที่กำลังยืนอยู่ตรงปลายเตียงของผมครับผมก็เลยรู้แล้วผมโดนผีหลอกแน่ๆใช่ครับเขาหลอกผมผมก็พอรู้ตัวปุ๊บผมรีบวิ่งไปห้องแม่เลยครับแล้วก็บอกว่าโดนผีหลอกนั่นแหละฮะมันเหมือนกับว่าเป็นลางร้ายครับว่าจะต้องมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวผมในเร็ววันแน่ๆแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าผมเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรหรือเปล่าผมก็นอนกับแม่เลยผมไม่กล้านอนคนเดียวแล้วตอนนั้นจน2วันต่อมาครับผมก็ได้ไปที่ห้างนั้นอีกครั้งนึงผมก็เล่นพี่เลนเหมือนเดิมครับทีนี้ผมหยิบรองเท้าคู่นึงอะครับไม่ใช่คู่นึงดิข้างนึงนะครับเป็นรองเท้าคอนเวิร์ตซึ่งมีสภาพที่เก่ามากๆผมก็เลยบอกกับเพื่อนเฮ้ยรองเท้าใครวะใช่ครับชั้น10ที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นชั้นที่รกร้างมากๆมันรกร้างมากๆมันจะมีใครมาอยู่ได้ไงอ่ะถูกปะล่ะไม่ใช่ครับมันต้องเป็นรองเท้าถ้าให้ผมสันนิษฐานนะต้องเป็นรองเท้าคนตายแน่ๆครับล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะสภาพเก่าด้วยแล้วทีนี้ผมเกิดความพิเรนครับผมเอารองเท้าข้างนั้นเนี่ยมาเผาเล่นเลยครับเผาแบบเผาเกียมเลยเผาแบบเกียมเลยครับแล้วไอ้รองเท้าข้างนั้นอ่ะเป็นข้างขวาครับโอเคพอผมเผาเสร็จใช่ไหมทีนี้ผมจะกลับบ้านแล้วผมไม่ลงลิฟต์ครับผมบอกกับเพื่อนว่าเฮ้ยลงบันไดตรงชั้นจอดรถดีกว่านะก็ลงบันไดมาเรื่อยๆครับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงชั้นที่6อะครับใช่ครับเหมือนมีอะไรสักอย่างนึงมาดนจิตดนใจให้ผมกระโดดชั้นจอดรถครับชั้นจอดรถเนี่ยชั้นหนึ่งจะสูงประมาณ3เมตรได้ซึ่งมันสูงมากเลยนะครับ3เมตรถ้าคุณตกลงมาแน่นอนครับคุณ
คุณต้องมีอะไรหักแน่ๆในร่างกายคุณนะฮะก็ผมก็ได้ชวนเพื่อนครับว่าเฮ้ยมึงกระโดดชั้นจอดรถดีกว่าว่ะเพื่อนผมมันก็เอาครับมันก็เอาเว้ยมันไม่ห้ามเลยเว้ยมันก็บอกกระโดดดิใช่ครับผมให้เพื่อนผมกระโดดไปก่อนแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กมากๆมันกระโดดเป็นครับใช่มันกระโดดเป็นแล้วมันก็ค่อยๆหย่อนขาลงไปข้างล่างครับจนมันถึงพื้นปุ๊บมันก็ไม่เป็นอะไรมากครับแค่ว่าก้นกบอะกระดูกที่ก้นอะมันร้าวนะฮะของผมน่ะเหรอผมก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยผมคือผมนั่งห้อยขาแล้วตอนนั้นผมก็บอกว่าผมเนี่ยจะกระโดดลงไปแล้วนะผมก็กระโดดลงไปครับแน่นอนครับผมเป็นคนที่ตัวใหญ่มากผมกระโดดลงไปขาข้างขวาผมอะครับข้อกระดูกอะแตกไปเลยครับแตกสลายไปเลยครับใช่ครับผมร้องด้วยความทรมานเพราะว่ากระดูกมันแตกไปแล้วใช่แล้วแถวนั้นไม่มีคนเลยครับอย่างที่บอกว่าชั้นตั้งแต่ชั้น6ขึ้นไปมันเป็นชั้นที่ร้างไม่มีคนอยู่ครับก็ผมก็โทรหาแม่ครับบอกว่าแม่ผมขาหักแม่ผมก็ตกใจมากก็เลยรีบมาหาผมที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เรียกรถโรงพยาบาลนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็เข้าโรงพยาบาลครับผ่าตัดอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็กลับมาบ้านกลับมาที่บ้านก็ใช้ชีวิตปกติครับก็ไม่เจอเรื่องแปลกประหลาดอีกเลยจนผมขาหายดีผมก็ไปทำบุญ9วัดทำบุญ9วัดเสร็จผมก็ไปขอขมาที่เกิดเหตุที่ผมเคยทำไม่ดีเอาไว้นะฮะโอเคเรื่องของผมจะเป็นประมาณนี้โอเคคนอื่นว่าไงโอ้โหเรื่องนี้สุดๆไปเลยโอ้โหคือแบบฟังแล้วเห็นภาพตามเลยอะครับคือแบบเรื่องนี้เป็นความคึกขนองแล้วก็อย่าไปทำตามนะครับโอ้โหเกือบถึงชีวิตเลยนะผมบอกเลยถ้าเขาจะเอาจริงๆอ่ะเขาอาจจะให้คุณเอาหัวดิ่งลงมาเลยก็ได้นะครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับโอเคก็เรื่องผีทั้ง4เรื่องนี้คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมให้คะแนนใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับทั้ง4เรื่องเลยนะก็เต็ม10กะโหลกแล้วกันคุณผู้ชมให้กี่กะโหลกก็คอมเมนต์ไว้เลยนะฮะโอเคครับผมนะเอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีเวลาบ้างผมก็จะมานั่งเล่าเรื่องผีให้ฟังกันต่อนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้พวกผมทุกคนนะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ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 